โจอี้บอยจูงมือเตยเมซินีเปิดใจหลังเข้าพิธีวิวาให้คำมั่นจะดูแลด้วยชีวิตเผยจุดเริ่มต้นความรักบันเทิงวันที่3สิงหาคม 2567 16นาฬิกา56นาทีแต่งปุ๊บปั๊มลูกเลยโจอี้บอยจูงมือเตยเมซินีเปิดใจหลังเข้าพิธีวิวาให้คำมั่นจะดูแลด้วยชีวิตเผยจุดเริ่มต้นความรักเจ้าสาวอายุห่าง14ปีแต่เอาอยู่หมัดหลังจากที่แร็ปเปอร์รุ่นใหญ่โจอี้บอยสละโสดควงเตยเมซินีแฟนสาวคนสวยนักการตลาดที่อายุห่าง14ปีเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นของครอบครัวทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงญาติผู้ใหญ่และเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการที่มาร่วมยินดีกับความรักของทั้งคู่ล่าสุดวันที่3สิงหาคม67โจอี้บอยได้จูงมือเจ้าสาวจัดพิธีฉลองวิวาขึ้นที่ TRIBE Sky Beach Club at M's Fairโดยก่อนที่งานจะเริ่มแร็ปเปอร์หนุ่มได้พาเจ้าสาวมาแนะนำกับสื่อมวลชนและสัมภาษณ์เปิดใจถึงเส้นทางรักมารู้จักกันได้ยังไงโจอี้บอยขำมากเลยนะต้องขอบคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กรู้จักกันทาง Facebook หัวเราะใครทักใครก่อนยังเถียงกันจนถึงทุกวันนี้ว่าใครทักใครไปแต่ว่าผมน่าจะเป็นคนทักหาเขาถ้าทักไปจีบก็คงเป็นผมเลยคบกันมากี่ปีแล้วโจอี้บอยประมาณ4-5 ปีแล้วตอนรู้เป็นว่าเป็นโจอี้บอยทักมาเรารู้สึกยังไงบ้างเตยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็รู้สึกว่าคุ้นว่าเขาน่าจะเป็นคนนี้แหละค่ะตอนแรกแอบคิดไหมว่าเฟซปลอมหรือเปล่าก็แอบมีคิดเหมือนกันนะคะแต่ดูแล้วก็ไม่ใช่โจอี้บอยหัวเราะใครจะปลอมเป็นโจอี้บอยปลอมเป็นณเดชน์มาริโอดีกว่าเตยพอเขามาคุยก็สุภาพดีเป็นคนน่ารักค่ะเรียกว่ารักจริงหวังแต่งเลยเพราะเคยแต่งเพลงให้เขาบอกว่ารักจริงหวังแต่งโจอี้บอยจริงๆแล้วตอนไปจีบก็ยังไม่รู้หรอกจีบกันไปเรื่อยๆปีแรกผมก็ยังเกะมะแหลกเกไรอยู่เลยก็ค่อยๆมันใช้เวลานี่แหละที่เหมือนกับเขารู้นิสัยเราจริงๆแล้วเขาก็ดีลกับมันแบบสุดยอดเลยจริงๆเตยรู้ไหมหรือก็ไปตามสัญชาตญาณเตยยิ้มมันน่าจะเป็นวิธีการสื่อสารมากกว่าค่ะถ้าเราอยากให้ใครทำอะไรก็ต้องมีวิธีการสื่อสารให้ดีแค่นี้เองโจอี้บอยปีแรกเกเรเขาตั้งชื่อโทรศัพท์ชื่อผมอะหัวเราะมีวันหนึ่งเขาหาโทรศัพท์ไม่เจอผมก็กดไปเจอตีดตั้งว่าอะไรนะหันไปตามเตยไอ้หานี่เป็นไรอะหัวเราะก็โมโหทำไมตั้งชื่อกูแบบนี้หัวเราะแล้วมันก็รู้ตัวสะท้อนที่เราทำตัวไม่ดีเราก็รู้สึกว่าต้องงูมานะเพิ่มแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันเพิ่มมันก็มีวันนี้ครับเตยคิดไหมจากวันที่เขาเกเรจะมามีวันนี้เตยไม่คิดเลยค่ะโจอี้บอยต่างคนต่างไม่คิดนะตัวเองก็รู้สึกไม่อยากจะแต่งงานหรือจริงจังมากๆก็ลองคบกันดูเฉยๆเตยเพราะว่าพี่เขาซนจริงๆแต่ว่าเขาก็เป็นสไตล์ผู้ชายค่ะมีมุมของเขาแต่เตยเชื่อว่าสำหรับทุกๆคนมันไม่ใช่เรื่องยากเราแค่เปลี่ยนความคิดแล้วปรับการสื่อสารให้เหมาะกับเขาโจอี้บอยอย่างเช่นเขาไม่เคยห้ามผมออกไปเที่ยวกลางคืนเขาจะมีวิธีเดี๋ยวเราจะทำอาหารอันนี้ให้กินกลับมากินไหมเดี๋ยวเย็นนี้กินข้าวด้วยกันไหมเราก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าเราจะไปดีไหมมันเป็นวิธีการดีลของเขาที่ไม่ห้ามผมทำอะไรทั้งสิ้นวันนี้ต้องร้องเพลงหยุดเลยไหมโจอี้บอยเดี๋ยวบูรินมาร้องให้เขาเล่นคอนเสิร์ตอยู่ฝั่งตรงข้ามบอกว่าเล่นเสร็จแล้วกรุณามาร้องเพลงนี้ในงานแต่งเพราะเราเขียนไปในเพลงเขานะหลายคนเซอร์ไพรส์มาตั้งแต่ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งโจอี้บอยคบกันมาได้สักพักแล้วรู้สึกว่ามันถึงเวลา
แต่งงานกันดีกว่าเรารู้สึกว่าอยากแต่งงานด้วยเป็นแพลนที่เรามองกันมานานแล้วไม่ได้ปุ๊บปั๊บแต่อยู่ๆที่ปุ๊บปั๊บเพราะสินสตรากูลผมกำหนดมาว่าต้องวันนี้เท่านั้นวันที่26กรกฎาคมเราแต่งกับครอบครัวไปแล้วเป็นวันที่สินแสกำหนดเขาไม่ดูคิวงานเราเลยวันที่27มีงานที่เชียงใหม่แต่งงานเสร็จก็ตีรถไปเล่นคอนเสิร์ตเลยวันนั้นก็จะเป็นงานสำหรับครอบครัวมีแต่คนในครอบครัวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวกับเพื่อนอีกนิดหน่อยวันนี้จะเป็นวันฉลองสำหรับเพื่อนๆและทุกคนที่เรารักทุกคนที่เราอยากเห็นเขาในงานสำคัญของเราเราเชิญมาจอยกันวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างได้เป็นเจ้าสาวของพี่โจอี้บอยเตยดีใจเราคบกันมาสักพักแล้วผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันจนเรารู้สึกว่าเราเข้ากันได้โมเมนต์ขอแต่งงานโจอี้บอยคุกเข่าขอแต่งงานไม่มีแต่เราจูงมือกันไปบอกพ่อแม่เลยก็บอกบ้านผมก่อนแล้วค่อยบอกบ้านเขาแล้วค่อยพาพ่อแม่ผมไปขอพ่อแม่เตยเป็นอะไรที่ปกติธรรมดาเรียบง่ายมากเตยเซอร์ไพรส์นะคะเพราะวันที่มาคุยเรื่องแต่งงานตัวเราเองไม่เคยคิดว่าจะคุยเรื่องนี้กันซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่แล้วโจอี้บอยผู้ใหญ่จะกดดันตลอดเมื่อไหร่เราก็ยังจนมาถึงวันที่เรารู้สึกว่าได้เวลาแล้วแหละเรารู้สึกว่าเราอยากจะแต่งงานกันตั้งแต่คบกันมา4 ปีเจ้าบ่าวเราเป็นอย่างไรบ้างเตยเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกที่เขามาจีบเราความเป็นสุภาพบุรุษการดูแลเอาใจใส่เราเขาทำมาได้ดีตลอดเขาเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาชอบในความใจดีของเขาที่เขามีต่อคนรอบตัวเราไม่ใช่เขามีให้เราแค่คนเดียวเจ้าสาวน่ารักยังไงถึงทำให้เรายอมทิ้งความตั้งใจโสดตลอดชีวิตมาแต่งงานด้วยโจอี้บอยนอกจากรูปร่างหน้าตาที่ถูกใจเราแล้วมีหลายๆอย่างที่ผมชอบเขามากๆคือเขาเป็นคนใจดีสำคัญที่สุดเลยคือถ้าผู้หญิงใจดีผู้ชายจะใจอ่อนเขาเข้าใจเราเขาเป็นผู้หญิงที่สมาร์ทเขาฉลาดรู้จักการดีลกับชีวิตเราไม่เคยห้ามเราทำอะไรเลยแต่เขามีวิธีการพูดหรืออะไรหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าคนนี้แหละมันเหมือนเราบอกตัวเองมาเรื่อยๆจริงๆเรามีความรักที่ผ่านมาก็มากมายพอได้มาเจอคนที่น่ารักขนาดนี้ในวัยนี้เรารู้สึกว่าเราปล่อยเขาไปไม่ได้แล้วต้องพร้อมลุยแล้วครับเพื่อนๆว้าวแค่ไหนที่ได้ยินว่าเราจะสละโสดโจอี้บอยเพื่อนหลายๆคนก็ผิดหวังมึงจะทิ้งกูไปแล้วเหรอหัวเราะศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบอกมึงจะไปแล้วเหรอผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกเราจะไปแล้วเราจะมีกลุ่มชายโสดอยู่ก็จะคุยกันว่าเราจะอยู่เป็นเพื่อนๆกันนะจับมือกันไว้นะพวกเราจับมือกันไว้ให้แน่นๆนะตอนนี้พอเราไปแล้วก็บอกทุกคนโชคดีนะขอไปก่อนเราคิดว่าลึกๆคนที่เป็นหนุ่มโสดมันก็จะมีความกลัวการผูกมัดแต่วันหนึ่งที่เราได้เจอเขาจริงๆที่นำมาเราจะไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะอยู่กับเขาตลอดแล้วมองเห็นภาพที่เราอยากจะอยู่กับเขาไปนานๆจนมาถึงวันนี้แล้วมันมั่นใจแน่นอนไม่ต้องสืบเลยทายาทโจอี้บอยทายาทมีแน่ๆครับจะพยายามหัวเราะเราคิดนะเพราะเราอายุขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมียากแค่ไหนแล้วก็คิดว่าลูกโตแล้วเราจะทันเล่นกับเขาไหมเราก็พยายามจะทำสุขภาพให้แข็งแรงที่สุดเพื่อที่จะได้อยู่เล่นกับเขาให้ได้ยังไงผมต้องพาลูกเล่นสารพัดกีฬาให้ได้มันคือความฝันอีกฝันของผมก็คงจะต้องมีเร็วๆนี้แล้วเราคุยกันว่าถ้ามีก็คงจะมี2 คนเพราะถ้าพ่อแก่ไปแล้วเขาก็อยู่ดูแลกันได้อยู่เป็นเพื่อนแม่ได้ผมวางแผนหมดแล้วเตยก็อยากมีเพราะดูจากที่เราเลี้ยงน้องหมาด้วยกันมา
ทำให้เราได้เห็นอีกมุมของเขาเลยที่มันน่ารักมากๆเขามีความคุณพ่อที่น่ารักดูแลใส่ใจรายละเอียดจริงๆมุมที่เราไม่เคยได้เห็นเขา เราก็ได้เห็นจากตอนเลี้ยงน้องหมาซึ่งมันเป็นมุมที่เราอยากจะเห็นอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ผิดหวังเลยที่เราได้ร่วมดูแลสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับเขาโจอี้บอยทดลองเลี้ยงหมากันมาปีกว่าลูกจะมาแบบไหนก็มาได้เลยถ้ามีความเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเราก็พร้อมทุกอย่างเรานึกภาพตัวเองออกเราเห็นภาพตัวเองอุ้มลูกแล้วผมแพลนทุกอย่างไว้หมดแล้วว่าอยากจะทำอะไรกับลูกบ้างกลัวอย่างเดียวว่าลูกออกมาแล้วเขาจะชอบอ่านหนังสือตั้งใจเรียนพ่อจะผิดหวังเป็นอย่างยิ่งหัวเราะวันดูแต่คลิปคนอุ้มว่ามันอุ้มยังไงวะมันก็มีความรู้สึกแบบนั้นไปโดยปริยายรอชมทายาทกันเลยนะดูพี่เปลี่ยนไปมากมีความมุ้งมิ้งโจอี้บอยจริงๆผมก็เซอร์ไพรส์ตัวเองอยู่เหมือนกันพอได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปทำให้เราตัดสินใจตรงนี้ได้เลยอย่างเรื่องการมีหมาที่ผ่านมาผมเป็นคนมีหมาแต่มีแบบให้คนอื่นเลี้ยงเราเล่นอย่างเดียวพ่อแม่เลี้ยงเราเล่นแต่พอมาเลี้ยงด้วยกันกับเขารับผิดชอบร่วมกันเก็บอึเช็ดฉี่มันก็เฮ้ยมันโอเคนี่หว่ามันรู้สึกว่าเราเลี้ยงมาด้วยกันแล้วเรารักหมาแบบที่เราไม่เคยรักมาก่อนหลายๆอย่างมันรู้สึกว่ามันใช่ก็น่าจะพร้อมแต่งงานเสร็จก็เตรียมตัวมีลูกเลยโจอี้บอยแข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเดินหน้าปั๊มลูกฮันนีมูนโจอี้บอยเล็งไว้หลายที่ครับส่วนเรือนหอมีอยู่แล้วแต่เราก็คุยกันไว้ว่าจะสร้างอีกสักหลังเล็กๆใกล้บ้านพ่อแม่จะได้เจอเขาบ่อยขึ้นจะมีเพลงที่จะแต่งให้เจ้าสาวโจอี้บอยมีเพลงที่พี่บอยโกศิยพงษ์แต่งเอาไว้เขาบอกเราวันนี้ว่าวันที่โจ้จะแต่งงานจะให้ร้องแกแต่งเก็บไว้มานานแล้ววันนี้ก็เลยนำเพลงลงซีดีเป็นของชำร่วยให้แขกเพลงชื่อว่าทาสเธอจะยอมเป็นทาสของเธอชีวิตจริงก็คือต่างก็เป็นทาสซึ่งกันและกันคำมั่นสัญญาโจอี้บอยผมก็บอกกับคุณแม่เขาไว้ว่าจะดูแลเขาด้วยชีวิตของตัวผมเองเตยก็อยากจะดูแลพี่โจ้แบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็เป็นเรากันในไปทุกๆวันอยู่ให้มีความสุขไม่คาดหวังอะไรจากกันโจอี้บอยเขาดูแลดีมากๆเลยนะแหวนกี่กะรัตเตยแหวน2กะรัต